ันได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยะครับเชิญเลยครับเป็นยังไงฮะเหมือนจะเหวี่ยงขึ้นแล้วก็วันนี้แหละโดนแรงขายประเทศเดียวเลยประเทศอื่นเขาเขียวกันหมดดูข้างล่างเลยครับตอนที่กลับขึ้นมาจาก 1,710 มันนะครับฮะมันไม่ใช่สัญญาณรีเวอร์เซลไงฮะผมเปิดเซตเปิดกราฟอยู่นะฮะกล้องจับมาหน่อยครับเชิญเลยครับพูดต่อครับต้องดูขายใช้ก็เลยรออยู่นะฮะขายใจตอนลงไปที่ 1,710 ก็เลยรออยู่นะฮะก็ไม่ได้เข้าเขตโอเวอร์โซลนะฮะแสดงว่าการเด้งขึ้นมาก็เป็นการรีบาวนะฮะเมื่อวานก็เห็นต่างชาติก็ขายวันนี้ก็ยังขายอยู่ก็คือปัจจัยเดิมๆนะครับการลงไปถ้าจะกลับขึ้นจริงๆก็คือมันต้องโอเวอร์โซลและโอเวอร์โซลไดเวอร์เจนต์เลยนะเพราะนั้นมันก็ขึ้นมามันก็เป็นการรีบาวนะครับวันแรกก็ขึ้นมาโดยธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์สไตล์การขึ้นแบบนั้นเลยครับครับเคแบงค์ขึ้นพวด190ซึ่งขึ้นมา206ไอ้นี่มันธนาคารพาณิชย์หรือมันหุ้นต่างเนี่ยมันก็เป็นการรีบาวขึ้นมามันก็ต้องขายอย่างเดียวนะปตท.สผ.นะครับครับเด้งพวดขึ้นมาเมื่อวานนะครับก็ราคาน้ำมันก็ลงนะภาพมันก็จะชัดอยู่ว่ามันก็เป็นการรีบาวนะฮะมันไม่ใช่การขึ้นนะครับมันไม่ใช่ขาขึ้นเป็นขาขึ้นไม่ได้นะครับครับฉะนั้นเนี่ยตลาดมันก็มั่วมากนะครับเราก็จะเห็นว่ามีหุ้นเทวดาตกสวรรค์มาซูเปอร์นะครับหุ้นอะไรบิวตี้อะไรนะครับมั่วไปหมดอ่ะนะครับคือหุ้นมันเล่นไม่ได้อ่ะนะฮะผมสรุปว่ามันไปคิดนู่นคิดนี่ไม่ได้นะครับเมื่อตอนเย็นก็อ่ะมีข่าวมานะครับว่าแบงค์ชาติซึ่งแบงค์ชาติเขาเป็นคนพูดนะครับว่าเขาไม่เลื่อนหรอกไอ้เรื่องของไอ้มาตรฐานบัญชีใหม่นะครับครับเพราะมันมีข่าวว่าจะเลื่อนไปปี54ใช่ไหมครับใช่แล้วก็วันนี้กดบัญชีเดียวเขาจะเลื่อนอีก3ปีเขาบอกอย่างนั้นก็บอกบนเลื่อน3ปีแล้วแบงค์ชาติเขามีชื่อนะครับคงไม่หนังสือพิมพ์เอาชื่อเขาไปลงนะครับคือคนไม่เข้าใจก็บอกว่าแบงค์ชาติไม่ได้มีอำนาจใช่แบงค์ชาติก็ไม่มีอำนาจมันเป็นเรื่องของกปช.ใช่ไหมครับแต่แบงค์ชาตินะครับทำนโยบายผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับเขาไม่เป็นไปครับกปช.ครับแบงค์ชาติเขาไม่ยุ่งกับ SME อยู่แล้วเขาไม่ยุ่งเอกชนคนไหนแต่เขาบอกว่าแบงค์ต้องใช้นะฮะครับแบงค์ต้องใช้ไงเขาไม่ได้ไปห้ามว่า SME ไม่ใช้แต่ SME ไม่ใช้แบงค์ก็ห้ามไม่ให้กู้ไงใช่ก็มีแบบรู้สึกเป็นเคสเสกออกมาเลยบอกว่าไม่ใช่แบงค์ชาติไม่มีอำนาจใช่เขาไม่มีอำนาจเขาไม่ติดต่อกับประชาชนอยู่แล้วแบงค์ชาติผมไม่อยู่แบงค์ชาติมานะครับเขาทำนโยบายการเงินผ่านธนาคารพาณิชย์เขาให้เวลามากี่ปีแล้วครับ 3-4 ปีถึงเวลาคุณจะเป็นไงครับตอนนี้มันเป็นการล้างบ้านใช่ไหมครับครับล้างบ้านก็ต้องล้างให้หมดสิระบบบัญชีจะมาก็มาก็ต้องเอามาทำคุณจะเลื่อนไปอีก4ปีทำไมคุณเลื่อนไปอีก4ปี SME มันก็ไม่พร้อมนะแล้วตอนนี้รัฐบาลงบประมาณปีหน้านะครับครับ 3.3 ล้านล้านกูไม่เอา SME เข้าระบบ SME เนี่ยตัวไม่เสียภาษีอ่ะถูกมั้ยครับผมพูดไปนี้ผมมันเสียเต็มๆเพราะนั้นน่ะเขาไม่ยอมหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะติดหุ้นยังอะไรอยู่นะครับเป็นพอร์ตบล็อกไหนเลยผมไม่รู้นะครับครับก็คือคุณพูดถูกไงใช่มั้ยครับแต่ที่คุณไม่เข้าใจคือคุณไปบอกว่าแบงค์ชาติก็ไม่มีอำนาจเนี่ยคุณไม่มีความรู้เลยไงเพราะแบงค์ชาติเนี่ยเขาไม่มีอำนาจเขาไม่ติดต่อกับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วนะครับครับคุณจะไปซื้อพันธบัตรที่แบงค์เขาไม่ติดต่อกับคุณคุณไปซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์เขามีธนาคารพาณิชย์น่ะดำเนินนโยบายผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแบงก์ต้องใช้เขาพูดเฉพาะส่วนที่เขามีอำนาจเขาไม่ได้พูดถึง SME แต่ SME ไม่ใช้ก็ได้ถูกไหมครับครับผมพูดตรงนี้ก็มาสะท้อนให้ฟังว่าพวกของสถาบันในประเทศติดหุ้นเยอะมากนะฮะนักทุนสถาบันเยอะมากครับแล้วก็พยายามมาจูงใจให้คนไปถือหน่วยลงทุนอะไรเต็มไปหมดเลยพี่นี้ขนาดนี้พี่จะให้คนไปซื้อหุ้นเหรอจะพาคนไปตายเหรอถูกป่ะครับPE ขนาดนี้แล้วคุณดูไอ้กำไรของบริษัทในบลจ.โตเท่าไหร่ครับโต11แต่โตจากอะไรครับสต็อกเกตถูกไหม
กำไรจากน้ำมันเหรอพลังงานใช่ไหมมันโตหรือเปล่ามันโตในกลุ่มพลังงานมันเป็นตัวเลขมันไม่ได้เป็นกำไรจริงๆถูกไหมครับใช่ตัวเลขเซกเตอร์มันโตหรือเปล่าล่ะคุณติดหุ้นคุณก็ติดหุ้นไปคุณไม่ต้องไปชวนคุณเด็กมาติดหุ้นนะครับครับคุณมีตังคุณก็ซื้อไปเลยคุณจะเอาเงินมาจากไหนคุณก็ซื้อไปนะฮะแต่เราเป็นรายย่อยขึ้นมาเราขายลดน้ำหนักการลงทุนนะครับคือคุณนิพนธ์ยังมองลงผมไม่ได้มองลงผมมองว่ามันใกล้จบรอบนะฮะการจบรอบของหุ้นเนี่ยมันไม่ได้จบในปีเดียวนะครับบางทีมันก็ใช้เวลาปี2ปี3ปีแต่มันจบแล้วมันไม่เหลืออะไรให้แล้วถูกไหมครับครับเล่นไปมันก็แพ้ไงแปลว่าราคานี้ยังขายได้หรือว่าหนึ่งคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันลงมาทีละตัวแบบนี้ครับตัวนู้นลงตัวนี้ลงพื้นฐานดีลงเนี่ยนะครับแล้วพอร์ตคุณรอดเหรอมันไม่รอดเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราอยู่ในตลาดบอกคนเก่งคือคนที่เอาตัวรอดนะฮะไม่ใช่คนที่กำไรเยอะนะครับคุณเล่นหุ้นตรงนี้นะผมทำชาร์ตให้ลูกค้าดูว่าถ้าคุณซื้อมาจากเซ็ต400เนี่ยนะครับ500เนี่ยคุณซื้อหุ้นนะในด้านโดเมนติกเพลนนะครับครับแล้วคุณก็ขายไปทีหนึ่งนะฮะแล้วคุณก็มาซื้อหุ้นคอมโมดิตี้ทีนะเงิน10ล้านกลายเป็น400ล้านนะผมถามว่าวันนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้ครับวันนี้คุณจะทำให้เงิน10ล้านเป็น400ล้านนั้นมันทำได้ไหมมันทำไม่ได้แล้วคุณจะเล่นไปทำไมทำไปก็ไม่รวยเพราะการเล่นหุ้นเพื่อหาค่าใช้จ่ายรายวันเนี่ยนะครับหรือรายเดือนเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการเล่นหุ้นที่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องลองนี่คือถ้าถามผมว่าตลาดมันเป็นยังไงคุณเก่งกำไรคุณก็ไปอยู่ในตลาดหุ้นคุณก็มาเก่งสิแต่ก็เก่งได้นะครับถ้าคุณเก่งเป็นคุณไม่เทรดทีเฟกละครับคุณไม่เล่นบล็อกเทรดแล้วถ้าคุณจะเก่งกำไรคุณก็ต้องไปสุดๆคุณจะมาซื้อหุ้นตัวเล็กตัวน้อยแล้วคุณก็โดนตลอดนะครับเขาไม่เล่นกันแล้วหุ้นเหรียญตอนเมื่อเช้าเมื่อตอนช่วงเย็นก็มีมาถามติดหุ้นอันนี้ยังไงเขาไม่รู้ว่ากูไม่เห็นไม่มีวอลุ่มเลยเขาไม่เล่นกันแล้วอะนะกูติดกี่บาทไม่รู้แต่เขาไม่เล่นแล้วพูดมันเน่าไปแล้วนะครับถ้าเขาจะเล่นกูก็เล่นหุ้นคอมมูนิตี้ลงมากล้าซื้อไหมสอพอลงภาพ150ลงมา128กลัวไม่กล้าซื้อนะครับครับขึ้นไป142ไปซื้ออัพติดอีกนะครับมันยากไงถูกไหมครับคือเราได้อยู่ตลาดมาเราจะรู้ว่าตอนนี้จะหากินกับตลาดมันยากแล้วเพราะว่าเงินมันน้อยเนื่องจากต่างชาติขายไปถ้ารวมวันนี้ผมว่า180,000ล้านแล้วน้ำมันหมดแล้วอะถูกไหมครับตอนนี้ก็มาลิ้นกินกันเองแล้วสิคนไทยเราฉลาดเราไม่ให้มีกินก็แค่ง่ายๆเราไม่เล่นกับมันหรือเล่นก็เล่นน้อยๆจังหวะที่มันตกใจมันหมดสภาพเนี้ยนะฮะโดนฝรั่งขายใส่แล้วก็ซื้อเข้าไปนะครับพอขึ้นมาก็พอละ 5% 7% จบเลิกไปคาดหวังคาดการอะไรไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าตลาดที่บ้านเราเป็นตลาดที่ส่วนใหญ่นะครับเราเน้นเรื่องการเก็งกำไรกันมากเพราะฉะนั้นน่ะส่วนของฟันโฟนะครับคือเงินที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราไปทำรีเสิร์ชเราจะเห็นว่านะครับตลาดเราไม่เคยขึ้นแรงๆถ้าต่างชาติไม่เข้ามาซื้อมากๆนะครับตลาดมันก็เป็นตลาดติงตองเนาะครับอะไรมันก็พูดได้แค่นี้จะถามว่ามันยังเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้ากูเล่นเป็นนะครับก็ยังได้อยู่แต่คุณเห็นสอพอขึ้นมา144-142คุณไปซื้ออันนี้คุณเล่นหุ้นไม่เป็นนะครับรอบหน้ามันลงไปไม่หลุด111คุณซื้อใหม่ทีนะครับทำนองเนี้ยนะครับธนาคารพาณิชย์จะขึ้นได้ยังไงธนาคารพาณิชย์โค้ชก็ไม่มีนะครับปล่อยสินเชื่อจะไปปล่อยใครนะครับคนที่เข้ามาลงทุนใหม่ใน EC เขาก็ไม่กู้แบงค์ถูกไหมครับเจอกฎหมายเรื่องของกฎมันลงบัญชีใหม่อีกนะครับก็เล่นไปดิใครอยากเล่นก็เล่นไปคือผมไม่เล่นไงก็คือพูดง่ายๆคือคุณนิพนธ์ถ้าบอกว่ายังไม่เล่นอ่ะมองลงแต่ว่าถ้าจะเล่นก็เล่นคอมมูนิตี้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่แต่ตลาดต้องแบบว่ากระแทกลงไปแรงๆเนี่ยผมถึงจะซื้ออืมนะครับเพราะผมก็ยังในงานของการมองราคาน้ำมันของผมเนี่ยตัดใจถ้าไม่หลุด54เหรียญนั่นมันจะเป็นขาขึ้นมันจะไป90เหรียญได้อยู่นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนคอมมูนิตี้ล่ะก็อเมริกามันโตอยู่ไงเงินไหลออกจากบ้านเราไปเนี่ยคุณเห็นดาวโจนส์ขึ้นไหมฮะครับคุณเห็นเยอรมันขึ้นไหมครับคุณเห็นตลาดที่มันเป็นตลาดที่ในประเทศเจริญแล้วมันขึ้นไหมครับก็มันไหลจาก emerging market ไปตลาดพวกนี้ไงแล้วถามว่าแล้วเราจะขึ้นได้ยังไงแล้วก็เงินมันไหลออกจากประเทศที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับในอเมริกาใต้มันไหลออกหมดแต่ผมถามแล้วตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจะขึ้นได้ยังไงล่ะครับมันขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นในจังหวะที่มันแท่ลงมาซื้อขึ้นมาแล้วก็ขายไปทำได้แค่นั้นไปคาดเรื่องปัจจัยพื้นฐานนู่นนี่นั่นคุณติดหุ้นหมดแล้วนะครับรายใหญ่บ้านเราใครกล้าเนี่ยใครกล้าทำราคาพูดล่ะครับทำได้กี่วันนะทำไปก็ติดเองใช่ไหมครับสุดท้ายคุณจะเห็นนะครับก็คือร่วงระเนระนาดทำให้หุ้นตัวนี้ลงแรงก็เลยใหญ่เขาขายเพราะขายแล้วไม่มีบีดไงครับ
ต่เขาก็ต้องตัดใจทิ้งนะครับเขาก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะครับทิ้งลงมาดูเห็นแบบซูเปอร์ลงไหมครับครับลงมาแล้วมันโหแบบกูก็ไปตามข่าวเขาก็มาแก้ข่าวถูกไหมครับสุดท้ายเขาทำอะไรกันกูคงไม่รู้แต่กูเสียหายไปละนะครับฝันหวานอยู่ดีๆกำไร 50% ซื้อมาบาทหนึ่งขึ้นไปบาท50คิดว่าฉันรวยละปากทีเดียวไม่เกินชั่วโมงนึงอ่ะไอ้นี่มันไม่ใช่สภาพตลาดที่ของการลงทุนแน่นอนนะครับครับมันไม่ใช่การเก็งกำไรด้วยนะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมคิดว่านะถ้ายังอยู่ก็ยังอยู่ในหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีแล้วดูสต็อปลอสนะครับตัวแรกปตท.ถ้าไม่หลุด48ยังดีอยู่นะครับปตท.สผ.นะครับไม่หลุด 120.5 ก็ยังดีอยู่ PTTC ถ้าไม่หลุด84ก็ยังซื้อได้อยู่ IVL ก็เป็นตัวที่ผมบอกว่ามันก็แข็งอยู่เพราะมันไม่หลุด 53.25 เนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้อยู่นะครับมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเล่นทุกวันนะครับครับเล่นทุกวันไม่ได้นะครับครับชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสาย 02-678-6761 สักครู่กลับมาครับ